เป๊จะมาลองลิปที่จุนกยูใช้ทุกคนดูกันนะคะเราจะเริ่มกันที่สีที่จุนกยูใช้กันนะคะตาดานทุกคนสีมันน่ารักมากเลยเราจะมาลองกันนะคะสีมันน่ารักมากเลยทุกคนสีมันน่ารักมากเลยทำไงเนี่ยไม่เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงใช้กันนะคะทุกคนต้องไปซื้อนะคะจริงๆนี่สีถัดมานะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูกว่านิดนึงโอ้ยอันนี้เป็นสีหวานมากทุกคนสีนี้ก็น่ารักทุกคนเห็นไหมว่ามันน่ารักมากจริงๆอ่ะอันนี้ออกส้มกว่านะคะอันนี้คือเป็นสีแนวที่แบบปกติเป้ใช้เลยปกติเป้ชอบสีแนวนี้มากเลยทุกคนคราวนี้นะคะเป้จะเติมสีนี้เข้าไปนะคะข้างในปากเป็นสีแดงอมส้มทุกคนน่ารักมากทำให้ลิปเราดูมีมิติยิ่งกว่าเดิมนะคะข้างนอกมันจะเป็นสีเบลอๆของอันนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมแล้วข้างในก็เป็นสีอันนี้ทุกคนน่ารักมากทุกคนต้องไปลองนะคะเราจะมาลองเพิ่มสีนี้ขึ้นไปให้มันเงาๆข้างบนอีกทีนึงนะคะมันน่ารักมากเลยพอเราแบบผสมกันแล้วสีมันมีไล่สีอ่อนๆเข้ามาเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเงาๆข้างบนต่อไปนะคะเป็นสีแดงอมส้มค่ะทุกคนทาแค่นิดเดียวก็สวยเลยเดี๋ยวเราลองทาแบบน้อยๆก่อนละกันน่ารักมากเดี๋ยวเราจะลองทาให้เข้มขึ้นดูนะคะทุกคนมันเป็นปากสีแดงส้มที่แบบละมุนมากเลยทุกปากเรามันดูเบลอๆทุกคนมันดีมากจริงต่อไปนะคะจะเป็นโทนสีชมพูค่ะที่เป็นชมพูเลยเป็นสีชมพูมากจริงทุกคนชมพูแบบสุดๆเลยสีน่ารักมากเลยทุกคนไม่คิดว่าสีลิปสีเนี้ยค่ะเวลาเราปัดกับแก้มสีม่วงทุกคนมันต้องน่ารักมากแน่เลยทุกคนนึกออกใช่ไหมเป็นชมพูอมม่วงๆแล้วก็ปากสีนี้เราจะมาลองทาสีนี้เพิ่มเข้าไปดูค่ะโอ้มันเกินไปมากเลยมันน่ารักมากเลยทำไงดีเป็นสองสีนี้ผสมกันนะคะน่ารักมากเลยคราวนี้เราจะมาเพิ่มอันนี้เข้าไปข้างบนนะคะให้สีมันเป็นเงาโอ้เห็นไหมปากมันจะดูแบบเงาเป็นแบบปากจุ๊บไม่รู้จะอธิบายไงแต่มันดูน่ารักมากเลยเรามาต่อกันที่สีชมพูเข้มกันนะคะนี่สีน่ารักมากทุกคนสีนี้เหมือนบาร์บี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ใครที่ไปซื้อตามอย่าลืมติดแฮชแท็กจุนกยูแล้วก็เทรเชอร์ด้วยนะคะหรือว่าใครแคปรูปของจุนกยูแล้วก็ส่งไปถามทางแบรนด์ก็ได้ว่ามีสีนี้ไหมคะเผื่อทางแบรนด์ผ่านมาเห็นนะคะขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ